สนับสนุนโดย Fluocaril 40 Plus ยาสีฟันที่พัฒนาเพื่อขนไว้40โดยเฉพาะน้ำส้ม 20% ผสมเนื้อส้มตราสิริชินจุ๊บกับเข้าสู่มีทานกันต่อนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของแพเลตแพเลตเนี่ยก็คือลักษณะของไม้เป็นชั้นและสามารถจะเทิร์นของขึ้นไปสูงๆวันนี้เราสามารถนำเอาแพเลตนั้นกลายไปเป็นธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจติดตามจากรายงานพิเศษใน Marketing Mall ครับเบลลี่เปเปอร์แพเลตเพิ่งเกิดมาได้2ปีผมมีอาชีพค้าขายเศษกระดาษทำมาแล้ว40กว่าปีปัจจุบันก็มีโรงงานกระดาษตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเห็นผลิตไม้เก่าๆเนี่ยฮะที่ใช้แล้วเนี่ยทิ้งอยู่เป็นจำนวนมากผมเลยมีแนวคิดว่าจะเอากระดาษของผมเนี่ยมาทำเป็นผลิตกระดาษมาแทนไม้ถ้าแทนไม้ได้ก็จะรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ต้องตัดไม้นี่คือที่มาของเฟลลี่เปเปอร์ผลิตปกติเป็นโรงงานทำผลิตแกนโรงแกนฮะกำลังการผลิตมันเหลือก็เลยมาทำกระดาษรูปเปเปอร์พาเลตไม่มีใครทำในโลกนี้ฮะไม่มีจริงๆท่านเคยเห็นไหมว่าพาเลตม้าอย่างนี้เนี่ยกระดาษไปทำได้ไม่มีในโลกนี้บูทกระดาษก็ไม่มีในโลกนี้ผมทำคนแรกก็เป็นเหมือนกับไม้หน้าสามก็ได้มะระแนงก็ได้เสาก็ได้ได้ทุกอย่างอยู่ที่โมถ้าคุณมีแบบอะไรคุณก็ทำอย่างนั้นได้ราคาเนี่ยเท่ากับไม้ถูกกว่าพลาสติกจัดบูธเนี่ยปกติ1บูธถ้า3คูณ6เนี่ยประมาณ 100,000 ถ้าเป็นกระดาษ 30,000 แต่เป็นไม้เนี่ยคุณต้องลือแล้วทิ้งเลยแล้วจะต้องมีการจ่ายค่ากำจัดแต่กระดาษเนี่ยคุณสามารถมาเวียนได้ไม่กลับมา5ครั้งเมื่อเวียนจบแล้วคุณก็ไปขายได้อีกในราคาเศษกระดาษกิโลประมาณ5บาทอันนี้เนี่ยยังไม่มีใครที่จะยอมรับก็คือเขาใช้แต่ไม้กันบูทกระดาษเนี่ยโพลูชันไม่มีถ้าคุณทำเป็นไม้เนี่ย4วันผม5ชั่วโมงอันนี้เรื่องจริงครับที่สุดมาหลายครั้งแล้วฮะก็อย่างที่บอกนะฮะเงินไม่สำคัญรักโลกฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาเข้าใจกระดาษว่าไปแทนไม้ได้ต้องการแค่นั้นเองเห็นไหมครับว่าทำไมคำว่าดีไซน์หรือการออกแบบในยุคสมัยนี้จึงกลายเป็นจุดสำคัญจะบอกเป็นจุดตายจุดเป็นของธุรกิจก็พูดอย่างนั้นก็ได้นะครับแพลตก็กลายเป็นดีไซน์ที่ดีและต่อยอดธุรกิจกันได้เรื่องราวอย่างนี้ติดตามชมกันใน B-Times กันนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็เป็นตอนที่3สำหรับซีรีส์พิเศษเว็บคอมมูนิตี้สู่โซเชียลมีเดียกำลังเข้มข้นกันเลยครับ11โมงตรงพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับช่อง33กับผมบัญชาชุนชัยเวชวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ